ตอนนี้นะครับได้ยินเสียงปู่คำรามนะครับปู่ GEK ทำขบวน260นะครับได้ยินเสียงก็รู้เลยครับต้องเป็นปู่ GEK แน่นอนนะครับกำลังจะเคลื่อนขบวนออกจากป้ายหยุดรถทรงพลนะครับเพื่อนๆ นะครับดูทางตรงกลางจอนะตรงพุ่มไม้นะครับเดี๋ยวขบวนที่260นะครับจะโผล่ออกมาจากพุ่มไม้นะครับได้ยินเสียงคำรามของปู่ GEK นะครับมาแล้วครับคาดว่าเป็นปู่ GEK แน่นอนท่านจะเห็นว่ามา2ขบวนเลยนะครับขบวน170นะครับรถเร็วที่170กับขบวน260นะครับแข่งกันเลยครับตอนนี้นะครับรถเร็วที่170กับขบวน260นะครับรถเร็วที่170ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับดูว่าใครจะแรงกว่ากันนะครับปู่ก็ไม่ยอมนะครับปู่ไม่ยอมนะครับปู่เร่งเครื่องฮะรถเร็วที่170ก็สปีดนะครับนี่นะครับสปีดนะครับดูดิว่าจะแทงได้ตอนไหนนะครับรถเร็วที่170นะเดี๋ยวปู่ต้องยอมให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าปู่จะต้องเข้าร่วมทางประธานนะครับที่ประแจหมายเลข10นะครับก่อนถึงชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่170นะครับต้นทางยะลาไปทางกรุงเทพนะครับกับขบวน260นะครับนี่นะฮะรถเร็วยะลานะครับแซงขบวน260แล้วนะครับปู่ต้องยอมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปู่ต้องเข้าร่วมทางประธานนะครับที่ประแจหมายเลข10นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับต้องให้ขบวนรถเร็วที่170ไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับนี่นะครับรถเร็ว170นะฮะทันขบวน260นะครับน้ำตกธนบุรีนะครับกับยะลากรุงเทพนะครับ170แซงไปแล้วนะครับ170ไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับแต่260นะฮะต้องจอดรับส่งผู้โดยสารที่ชุมทางหนองประดุกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ